ออกัสมีภารกิจนะครับที่จะต้องมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับของออกัสที่ชื่อว่าพี่ออครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่โจ๊กนะครับซึ่งเป็นแฟนของพี่ออนะครับติดต่อมาทางรายการว่าอยากจะให้ออกัสมาเซอร์ไพรส์วันเกิดทริปที่วางแผนกันไว้ล่วงหน้า1ปีนะครับที่จะไปกระบี่ด้วยกันโอ้โหก็ได้มีการโทรบอกว่าถ้าผมไม่ไปได้ไหมก็คือเขาดูเหมือนจะไม่โกรธอะครับเพื่อดูเหมือนเข้าใจผมก็งั้นไม่ไปแล้วนะก็คืออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปคนเดียวได้ก็ไปคนเดียวได้ผมก็ตกใจนะครับก็คือเขาอ่ะไปแน่ๆผมรู้นิสัยครับเครียดแบบโหทําไงดีพยายามแบบหลอกว่าแม่มาจะอะไรยังไงดีหลอกล่อทุกวิถีทางผมก็หวังว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ครับทําให้ออเขาหายโกรธผมอ่ะครับก็คือดีคุยกันปกติเหมือนเดิมอ่ะครับลบล้างความผิดของผมได้นะแต่ดูหน้าก็ยังดูเครียดอยู่นิดนึงนะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาวางแผนกันแล้วก็จะทำให้พี่ออมีความสุขมากที่สุดในวันเกิดปีนี้นะก็จะทำไถ่โทษให้ได้มากที่สุดครับผมกดดันใช่ไหมกดดันมากครับก็คือนัดประมาณ 11:30 ครับแต่คิดว่าเดี๋ยวผมจะมาสายแกล้งเป็นมาสายครับก็คืออย่าให้เขางอนครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาเริ่มจะหายแล้วเราก็เลยโอ้เล่นกับไฟเป็นพ่อบ้านใจกล้าเหมือนกันหลังจากนั้นพี่เตรียมคำพูดอะไรว่าแก้ตัวใช่ของก่อนไม่ได้เตรียมไปนอนน้อยด้วยผมจะช่วยคิดผมก็นอนน้อยด้วยสิเมื่อคืนถึงเร็วกว่าเวลาซึ่งจะทำให้พี่จะต้องเลทมากกว่าเดิมเมื่อกี้พี่โจบอกว่าเพิ่งออกครับผมบอกนี่คือความใจกล้ามากมากแฟนถึงแล้วแต่ตัวเองบอกว่าเพิ่งออกเราก็เลยมีแผนสำรองก็โดยการที่เอาพี่สาวไปบังเอิญว่าเจอแล้วก็ให้คุมให้อยู่ในพื้นที่ที่เราจะไปเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นแผนที่รอบคอบมากตอนนี้เขาบอกนัดเรามาทำไม11:30แล้วผมยังมาไม่ถึงอ่ะเขาบอกเขารอนานมาก ผมบอกผมรถติดอยากคิดว่าถ้าโทรไปอาการจะดีไหมหรือว่าไม่กล้าโทรเขาไม่น่าจะเย็นนะผมโทรไปแล้วแต่นี่เขาพูดมาเดือดแล้วเหมือนกันนะว่าแบบนัดมาทำไมใช่ไหม11:30นั่นก็ตรงตามแผนเราไงไม่สงบงั้นไปครับหวังว่าผมจะช่วยทำให้พี่ออหายโกรธพี่นะครับตื่นเต้นมากเลยพี่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตไม่เคยขนาดนี้นะครับนี่